ครับสวัสดีครับวันนี้ก็บริษัทของมูทไทยแลนด์เรามาอยู่ที่แปลงท่านพระเดชเนาะพระเดชครับที่อำเภอเชียงคำนะครับจังหวัดพะเยานะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันหยุดที่เราได้มาติดตามนะครับแปลงของท่านได้ปลูกต้นพยุงสายพันธุ์นอกนะครับหรือพยุงไฮหลำพยุงเวียดนามนะครับที่ได้นำมาจากของบริษัทมาปลูกที่บริเวณพื้นที่ของท่านนะครับรู้สึกท่านไปปลูกที่อยู่บริเวณนี้ก็ประมาณ1,000 กว่าต้นแล้วก็ปลูกแบบพืชแบบผสมผสานซึ่งน้อมนำพระราชดำรัสของพระเจ้าหนูหัวนะครับมาใช้ในแปลงนี้นะครับเห็นภาพโดยภาพรวมก็รู้สึกประทับใจในการปลูกพืชแบบผสมผสานและก็การใช้ชีวิตอย่างลอยตามพ่อนะครับใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาแล้วก็ปุ๋ยที่ท่านใช้ในการดูแลพืชผลต่างๆนะครับรู้สึกว่าจะใช้ไม่ใช้สารเคมีเลยในแปลงนี้นะครับใช้ปุ๋ยหมักท่านจะใช้ปุ๋ยหมักแล้วก็จะใช้ถ่านซึ่งท่านก็ถ่านชาโคถ่านชาโคนะครับท่านก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ด้านนี้นะครับก็อยากให้ท่านกล่าวถึงเรื่องวิธีการทำปุ๋ยด้วยถ่านชาโคด้วยนะครับท่านครับครับอันนี้เป็นถ่านชาโคที่เราที่บดแล้วแช่น้ำหมักมันมีกลิ่นไหมมีกลิ่นน้ำหมักนิดหน่อยครับแต่ก็ถ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องของการดูดซับเรื่องกลิ่นอยู่แล้วใช่ไหมคุณสมบัติของมันควันแทบไม่มีกลิ่นเลยนะขนาดน้ำหมักปกติมันจะมีกลิ่นฉุนมากนะฮะครับนะครับทีนี้มันไผ่ใบไผ่นะฮะแล้วก็ลำถ่านแล้วก็น้ำหมักครับนะฮะก็จะมีขุยถ่านที่เราบดแล้วที่แช่น้ำหมักจริงไหมฮะใช่ครับที่แช่น้ำหมักมาก็จะมาผสมดินผสมอะไรนะที่ท่านว่าเมื่อกี้ขุยไผ่ขุยไผ่มีกลิ่นฮะแต่ว่ามีกลิ่นหอมเนาะกลิ่นหอมของจุลินทรีย์ครับกลิ่นหอมของไผ่เลยแหละนะครับก็อันนี้ก็ไปลองก้นหลุมลองก้นหลุมนะครับคือการที่เราใช้ถ่านผสมปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยครับเพื่อต้องการให้ต้นไม้มันงามไปเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องไม่หยุดชะงักเหมือนปุ๋ยเคมีครับผมก็ข้อดีของการใช้ถ่านผสมกับปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันทำให้ในฤดูแล้งเนี่ยตัวถ่านเนี่ยจะเป็นตัวดึงความชื้นจากข้างบนลงมาข้างล่างเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยไม่แล้งตายครับผมอันนี้จะเป็นการตอบโจทย์ตรงที่ว่าเวลาที่มีการไปปลูกต้นไม้ไม้ป่าบนภูเขาเนี่ยพอปลูกแล้วตายปลูกแล้วตายเนี่ยเนื่องจากว่าบนภูเขาไม่มีใครไปรดน้ำให้แล้วมันก็ทนความแห้งแล้งไม่ได้มันก็ตายแต่ว่าถ้าต่อไปเนี่ยถ้าใช้ถ่านชาโคเนี่ยนะฮะต้นหนึ่งเนี่ยสักกิโลหนึ่งเนี่ยเราใส่ไว้แล้วก็ปลูกต้นไม้เนี่ยเชื่อว่าจะไม่ตายพืชชนิดไหมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนต้นไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ดอกไม้ผลไม้สมุนไพรได้หมดทุกชนิดครับตัว1กิโลเนี่ยท่านประมาณถ้าเราไปซื้อเนาะก็คงมีคนที่ทำถ่านชาโคการลงทุนเนี่ยต่อกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งก็ประมาณ15 บาทอ๋อกิโลหนึ่ง15 บาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับทางด้านปุ๋ยเคมีใช่ครับคุณฝังลงไปเนี่ยนะมันอยู่ได้เป็น10 ปี 20 ปีมันมีการเสื่อมคุณสมบัติของถ่านเนี่ยถ่านชาโคเนี่ยเป็นการเผาที่ประมาณ500 ถึง 700-800 องศา มันก็จะทำให้รูพรุนในไม้เนี่ยในฐานเนี่ยมากยิ่งรูพรุนมากเท่าไหร่ความร้อนยิ่งสูงรูพรุนยิ่งเยอะครับผมมันก็จะทำให้เวลาเราไปฝังไว้ในใต้บริเวณใต้ร่มของ พืชทุกชนิดคุณง่ายเราไปฝังไว้แล้วจุลินทรีย์เนี่ยจุลินทรีย์ในดินเนี่ยจะมาอาศัยอยู่ในฐานพอมันอาศัยแล้วมันก็จะขยายพันธุ์ของมันออกไปครับครับมันทำให้ดินร่วนซุยครับทำให้รสชาติของผักผลไม้ดีครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเกษตรกรนะครับทั่วประเทศนะครับที่ได้รับชมคลิปนี้หากเกษตรกรมีความสนใจที่จะผลิตฐานถ้าไม่ซื้อจะผลิตเอง
เขาอยากเรียนรู้วิธีการผลิตเนี่ยได้เลยครับที่จะมาเรียนรู้ได้เลยครับมาหาแปลงท่านได้ได้ครับนะครับท่านมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับ0933126431ครับผมนายพระเดชเลิศปริสัญญูครับสวนพอเพียงอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับโอ้นะครับเพราะฉะนั้นหากท่านใดสนใจนะครับเกี่ยวกับการทำถ่านชาโคที่มันจะมาใช้เป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็มาเป็นปุ๋ยชั้นดีแล้วครับครับมาใช้กับพืชทุกชนิดที่ทำอยู่การลงทุนเนี่ยไม่มากน้อยมากเพราะว่าเราใช้อย่างที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะฮะผมจะใช้ถังอ่างอาบน้ำมือสองครับนะครับลูกหนึ่งก็ประมาณ600-800บาทแต่เราเผาได้เป็นร้อยๆครั้งนะฮะในการเราก็เจาะรูข้างล่างก่อนครับสัก10กว่ารูครับรูประมาณ4หุ่นเนี่ยนะฮะเจาะสัก10กว่ารูเพื่อให้อากาศมันขึ้นพอเจาะเสร็จแล้วก็เอาไม้มาวางที่ก้นถังแล้วก็เผาแล้วก็ใช้ความร้อนแล้วก็ใช้ไม้เล็กๆใส่ลงไปก่อนครับครับเพื่อเป็นพอไฟมันติดดีเราค่อยๆเอาไม้ใหญ่ใส่ค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆครับครับใส่จนกระทั่งนานไหมครับใส่ไปประมาณสักชั่วโมงนึงชั่วโมงนะเสร็จแล้วเราก็ให้มันหมดควันหมดเปลวก่อนครับผมแล้วเราก็เอาน้ำดับครับอ๋อแต่วัดไม้ที่มาทำเป็นถ่านนะครับที่จะเผาเนี่ยเป็นไม้ชนิดไหนบ้างครับไม้ไผ่ดีที่สุดไม้ไผ่ดีที่สุดเพราะว่ามันมีรูพุนมากที่สุดทีนี้ไม้ไผ่เนี่ยไม้อย่างอื่นก็ได้เอาชนิดไหนเอาสายพันธุ์ไหนครับที่จะดีที่สุดไผ่มันมีหลายชนิดเอาได้ทุกชนิดได้ทุกชนิดแต่ขอให้เป็นไผ่ครับครับแต่ว่าถ้าเป็นไม้กิมซุงเนี่ยปริมาณเนื้อไม้มันเยอะลำมันใหญ่ครับครับมันก็เลยได้เนื้อมากกรณีที่เป็นไผ่กิมซุงครับทีนี้เราเมื่อเราเผาแล้วเราก็จะเอาไปบดครับเอาไปป่นให้มันละเอียดหน่อยแล้วเราก็เอาไปผสมน้ำหมักนะฮะผสมน้ำหมักแล้วก็มาผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ครับผมว่านะครับเป็นแนวคิดที่ดีแนวคิดหนึ่งคือบ้านเรานะครับนี่เป็นการทำปุ๋ยจากถ่านชาโคที่สามารถจะนำมาใช้กับต้นไม้ทุกชนิดที่เราปลูกอยู่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นภาพนะครับแปลงนี้ความอุดมสมบูรณ์หรือการไม่เสียหน้าดินนะครับเป็นเรื่องสำคัญการรักษาความอุดมสมบูรณ์ในดินนะครับและถ่านชาโคก็มาช่วยในพืชแต่ละชนิดนะครับการเจริญเติบโตก็แตกต่างกันไปแน่นอนละมันอาจจะไม่การเจริญเติบโตมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วเหมือนปุ๋ยเคมีแต่สิ่งที่สำคัญที่ได้เลยคือการรักษาคุณภาพที่เห็นชัดๆก็คือพริกต้นพริกเนี่ยมันจะออกลูกดกออกลูกดกครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมปลูกเนี่ยมันจะไม่ค่อยจะแดงหรอกเพราะว่ามันเน่าก่อนครับแต่เดี๋ยวนี้มันแดงเยอะมันแดงเยอะไม่ค่อยเน่าครับเพราะว่าพริกเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกยากครับใครๆก็ยอมรับว่าพริกเนี่ยปลูกยากแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผมปลูกแล้วก็ได้ผลดีพอสมควรไม่มีปัญหาอะไรไม่เป็นปัญหามากแต่ใช้ถ่านชาโคเป็นใช้ปุ๋ยผมใช้โรยไปข้างร่องด้วยครับครับครับก็จะเห็นนะครับว่านะครับในแปลงของท่านเดี๋ยวเราจะพาชมนะครับในการปลูกพืชแบบผสมผสานนอกจากพยุงแล้วนะครับยังมีพืชนะครับจะเป็นกระชายนะครับที่เห็นภาพกล้วยครับมีกล้วยนะครับกล้วยนี่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีส้มโอนะครับแล้วก็กลุ่มของมะนาวนะครับทุกอย่างนะครับอยู่ที่แปลงนี้ทั้งหมดนะครับด้านหลังก็ท่านก็ปลูกไผ่มาก่อนเนาะเล่นไผ่มาก่อนบางส่วนก็มีการรื้อไผ่นะครับแล้วก็ทำการเกษตรผสมผสานสิ่งที่บริษัทฮุมมูสแลนด์ออกมาเยี่ยมนะครับนอกจากจะเห็นแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วสิ่งหนึ่งคือเราออกมาติดตามไม้ของบริษัททั้งหมดที่ทุกคนที่รับไม้ไปปลูกในบนแปลงของท่านอย่างน้อยก็เป็นการติดตามการเจริญเติบโตเพื่อบริษัทจะได้นำข้อมูลตัวนี้ไปวางแผนนะครับว่าไม้มันโตได้ขนาดไหนบ้างแล้วหากบริษัทฮุมมูสแลนด์ยังไม่ได้ไปเยี่ยมเยี่ยมท่านนะครับก็สามารถโทรประสานเข้ามาที่เบอร์ของบริษัทหรือที่เบอร์ตรงของผมโดยตรงที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพคือการปลูกพืชแบบผสมผสานน้อมนำพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ถามว่าเรื่องของหนี้สินเดี๋ยวก็เราก็จะแก้ไปทีละจุดทีละเปาะมันก็จะแก้ถูกจุดเองแต่หากวันใดวันหนึ่งที่ท่านยังปลูกพืชเหมือนเดิมทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวนั่นคือความเป็นอันตรายนะครับ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ทุกๆปีนะครับไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ลองปรับเปลี่ยนแนวความคิดนิดนึงนะครับอาจจะปลูกพืชหลายชนิดในบนแปลงเดียวกันอาจจะมีการนำไม้ยืนต้นอย่างเช่นกลุ่มของไม้พยุงที่สามารถปลูกแล้วในอนาคตก็มีผู้รับซื้อนะครับแล้วก็สามารถที่ส่งออกไปยังนอกประเทศได้แต่พยุงที่ส่งออกไปยังนอกประเทศได้เดี๋ยวนี้ก็เป็นพยุงกลุ่มของสายพันธุ์นอกนะครับอย่างเช่นพยุงไหหลำพยุงเวียดนามนะครับที่คนจีนเขาเรียกว่าไม้ฮงหัวลี่หรือไหหนานฮงหัวลี่นะครับถ้าคนเวียดนามเขาก็จะเรียกเป็นเย่หนานฮงหัวลี่แต่สิ่งสำคัญอื่นใดนะครับ วันนี้ท่านจะต้องศึกษาข้อกฎหมายของไม้แต่ละชนิดด้วยนะครับก่อนที่จะปลูกเพราะมันจะมีกฎหมายที่ครอบคลุมอยู่อย่างเช่นถ้าท่านจะปลูกไม้ฮงโฮลี่หรือพยุงสายพันธุ์นอกเนี่ยนะครับที่บริษัทเราดูแลอยู่นะครับต้องเป็นต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเท่านั้นนะครับอย่าไปซื้อต้นไม้ที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่ไม่ถูกต้องนะครับมาปลูกนะครับแน่นอนล่ะผมบอกว่าในอนาคตถ้าท่านทำอย่างนั้นเมื่อไหร่บริษัทก็ไม่สามารถที่จะไม่รับซื้อได้เพราะว่าหนึ่งมันไม่มีทะเบียนคุมครับท่านแต่ถ้ามันมีทะเบียนคุมได้รับการขึ้นทะเบียนดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายของไม้ชนิดนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจใหม่นะฮะการปลูกไม้เป็นเรื่องดีแต่ต้องเดินตามกรอบและปฏิบัติตามกรอบข้อกฎหมายทุกขั้นตอนนะครับและปีหน้านะครับเราก็จะออกมาติดตามไม้แปลงของท่านทุกๆปีโดยเฉพาะปีหน้านะครับในขวบเดียวกันนี่แหละนะฮะก็จะมีเริ่มการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกแล้วนะครับซึ่งเอกสารต่างๆทางเราก็จะได้อำนวยความสะดวกให้กับแต่ละแปลงต่อไปนะครับจะได้สบายใจก็ฝากไว้หากท่านจะปลูกไม้ฮวงหูรี่ควรเป็นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับขอดูเอกสารจากผู้ขายก็ได้นะครับหรือให้เขาทำทะเบียนคุมนะครับรับรองท่านว่าต้นไม้ต้นนั้นที่ท่านกำลังเอาไปปลูกเนี่ยมันได้รับการขึ้นทะเบียนตามหมายเลขการขึ้นทะเบียนแปลงเพาะหมายเลขอะไรนะครับซึ่งเขาจะมีบัญชีแนบท้ายอยู่ว่าจำนวนต้นที่เขาได้รับการขึ้นทะเบียนจำนวนกี่ต้นและจำหน่ายออกไปให้ใครบ้างหากท่านไปซื้อต้นกล้าที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแน่นอนละครับปลูกไปแล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะขายส่งออกได้ไปยังประเทศ183ประเทศได้แต่ว่าท่านก็สามารถตัดแล้วก็มาทำเป็นบ้านเรือนได้หรือขายในประเทศเท่านั้นแต่ไม้ตรงนี้นะครับตลาดก็คืออยู่ที่จีนนะครับอยู่ที่เวียดนามเมื่อไปถึงจีนกับเวียดนามนะครับก็จะมีการส่งต่อไปยังประเทศทางฝั่งยุโรปนะครับเพราะตลาดมันก็กว้างใน183ประเทศให้เดินตามข้อกฎหมายไว้เป็นสิ่งสำคัญการปลูกพืชทุกอย่างมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ในตัวมันเองให้ศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับก่อนจะปลูกพืชชนิดใดแต่สิ่งที่แน่แน่แปลงนี้ที่เราเห็นของท่านพระเดชก็คือปลูกพืชแบบผสมผสานมีทุกชนิดผมมาเดินทางมาถึงก็ได้กินผลไม้นะครับที่จะไม่มีสารเคมีเลยนะครับเป็นผลไม้ที่ผลไม้อินทรีย์นะครับแล้วก็ไม่มีสารเคมีทุกตัวที่อยู่ในแปลงนี้ไม่เคยใช้สารเคมีเลยนะครับแล้วก็อยู่กับท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ท่านรู้สึกว่าดูแลแปลงใหญ่ขนาดนี้ท่านยังแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีก็ฝากไว้เดี๋ยวเราจะพาไปชมสวนของท่านนะครับในการปลูกพืชต่างๆแล้วก็ท่านก็จะแนะนำว่ามีพืชอะไรบ้างสิ่งที่เราไปเจอมาหลายแปลงคือมีปัญหาเรื่องของแมงเจาะลำต้นหนอนเจาะลำต้นนะครับหรือแมลงหรือปลวกนะครับอีกวิธีหนึ่งที่นอกเหนือจากการใช้ปูนขาวนะครับทาบริเวณลำต้นถ้าท่านปลูกเยอะเนี่ยก็จะเหนื่อยละนะครับก็ต้องใช้แรงงานคนหรือบางแปลงเขาจะใช้ที่เราแนะนำไปคือใช้เชนไนฉีดนะครับถ้ามันหมดฤทธิ์ยามันก็จะมาแต่อีกปัญหาหนึ่งที่เราได้รับความรู้จากคุณลุงพระเดชวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของการใช้ถ่านชาโคลเนี่ยแปลงของท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องของปลวกนะครับหนอนที่เจาะลำต้นเลยนะครับนี่คือใช้ถ่านชาโคลในการหนึ่งคือการลองก้นหลุมหรือ2ถ้าไม่ได้ลองก้นหลุมนะครับท่านใช้ถ่านชาโคลนะครับในการคุมบริเวณโคนต้นเลยนะครับปัญหาของหนอนเจาะลำต้นจะหมดไปปัญหาของปลวกจะหมดไปไม่มีปัญหาทั้งแปลงนะครับอีกแนวคิดหนึ่งนะครับการปลูกพืชนะครับนอกจากจะปลูกแปลงพยุงแล้วนะครับเราสามารถที่จะปลูกมอมเบอรี่นะครับอยู่บนกลางสวนพยุงเพราะมอมเบอรี่เนี่ยชอบแบบแดดล่ำไร
ใช่ไหมฮะปีหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะให้ผลผลิตได้ถึง5ครั้งปีหนึ่งให้ผลผลิตได้ถึง5ครั้งนะครับเพราะนั้นของท่านคุณลุงนะครับผลิตนะครับอยู่ที่สวนเกษตรพอเพียงนะครับอยู่ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเนี่ยท่านก็ได้ปลูกมอมเบอรี่และพืชหลายชนิดมากที่อยู่ในแปลงอันนี้ก็จะเป็นเอาพริกไทยมาเกาะมอมเบอรี่ทำไมต้องเอาพริกไทยมาเกาะมอมเบอรี่ครับท่านครับเพราะว่าพริกไทยเนี่ยมันจะอยู่โดดๆเนี่ยมันจะสู้ความร้อนไม่ไหวแต่ว่าถ้ามันเกาะมอมเบอรี่แล้วมันจะพออยู่ได้แล้วก็พอเราคลุมใบมอมเบอรี่เนี่ยนะเอาใบออกเพื่อให้มอมเบอรี่มันออกลูกเนี่ยมันก็จะได้แดดเต็มที่มันจะออกลูกมั่งแต่สามารถปลูกในภายในสวนพยุงได้ภายในโลสวนกล้วยได้นะครับแล้วก็อยู่ที่การบริหารจัดการนะครับตัวนี้ก็ลองนำแนวคิดตัวนี้ไปผสมผสานกับส่วนท่านนะครับลองมาดูนะครับตรงนี้ที่เป็นผลของมอมเบอรี่เริ่มออกแล้วครับก็สวยงามอันนี้ก็ท่านก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีใช้แต่ถ่านชาโคอย่างเดียวนะครับรู้สึกว่ามาส่วนนี้แล้วประทับใจนะครับหากท่านใดจะมาชมยินดีนะครับแล้วก็คนลงผลิตนะครับยินดีเป็นเรื่องก่อนให้ความรู้นะท่านเนาะครับอีกผลผลิตตัวหนึ่งที่ของเกษตรกรนะครับที่มีปัญหาคือเกษตรกรชาวสวนพริกนะครับที่ผมพูดถึงว่าถ่านชาโคจะแก้ปัญหาในหลายๆจุดให้กับเกษตรกรรอบปลูกพืชที่ใช้แบบเกษตรอินทรีย์นะครับได้เต็มที่การแก้ปัญหาของท่านคือแต่ก่อนเนี่ยพริกเนี่ยเกิดโรคใช่ไหมฮะเกิดโรคไม่ว่าจะเป็นโรคใบด่างใบหลายอย่างนะครับเมื่อใช้ถ่านชาโคเข้าไปนะครับการให้ผลผลิตของตัวพริกเนี่ยนะครับท่านเก็บเกี่ยวได้ตลอดแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องโรคได้นะครับแล้วก็ในแนวอีกความคิดไอเดียก็คืออย่างที่ผมพูดไปนะครับก็คือถ่านชาโคจะไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องของหนอนจ่อลำต้นได้กันเรื่องของแมลงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองนำแนวความคิดการใช้ถ่านชาโคไปใช้กับพืชของท่านที่ปลูกอยู่นะครับเพื่อให้เป็นเกษตรอินทรีย์และลดการใช้สารเคมีที่เป็นผลอันตรายต่อร่างกายต่อไปขอบคุณครับ